พี่ฮิมมาไลฟ์ค่ะจากบ้านเพื่อนนะคะเพิ่งจะตื่นเขาจัดโต๊ะอาหารไว้วิ่งขึ้นไปเอา iPad ก็เลยเหนื่อยหอบเดี๋ยวจะให้ดูอาหารเช้านะคะอันนี้บ้านเขานะเสียงเขากำลังทำกาแฟนี่อาหารเช้าเขาเตรียมไว้สวยงามเลยค่ะนี่เขาบอกว่าเตรียมไว้ให้พี่อิมโดยเฉพาะนะเนี่ยสตรอเบอรี่แล้วก็อันนี้ก็เป็นเหมือนพวกตับบดนะคะแล้วมีขนมปังต่างๆนะส่วนมากที่นี่เขาจะกินถ้าคนที่รักษาสุขภาพเขาจะกินพวกขนมปังที่มีไฟเบอร์สูงก็จะเป็นขนมปังที่ที่สีเข้มนะคะก็ดังกล่าวอันนี้กาแฟมาแล้วค่ะกินไข่กินแล้วก็เจ้าของบ้านเขากินกล้วยแค่ครึ่งลูกนะเขาแบบระวังสุขภาพมากไม่กินดูเดือนนะแต่เมื่อวานนี้เขาพาไปกินไอศกรีมพาไปกินไอศกรีมอร่อยมากแล้วพี่อิมก็ใส่วิปปิ้งครีมเพิ่มนะคะก็นี่ดูสวนของเขานะดูสวนของเขาเดี๋ยวจะต้องขออนุญาตรับประทานอาหารเจ้าของขอโทษนะคะเจ้าของบ้านเขาไม่อยากให้หน้าเขาออกสื่อนะเพราะว่าเขาจะรักษาความเป็นส่วนตัวนะคะก็พี่อิมก็ให้ดูแค่นี้ก็แล้วกันนะคะให้ดูแค่นี้ก็แล้วกันนะเพราะว่าไม่อยากล่วงล้ำสิทธิส่วนบุคคลนะให้ดูอันนี้ก็เป็นคนคุ้นเคยนะคะนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะโอเคค่ะก็นะเดี๋ยววันนี้เราจะไปขี่จักรยานอีกเมื่อวานนี้ขี่จักรยาน40กิโลเมตรนะไม่เหนื่อยเลยเพราะว่าจักรยานของพี่อิมมันเบานะทำจากคาร์บอนแล้วก็วันนี้อาจจะไปขี่วันนี้พอดีฝนตกนะตอนเช้าเราจะไปเข้าไปในเมืองไปเที่ยวในเมืองบ้านเขาอยู่ฮะใกล้ฮาเลมนะก็จะไปเที่ยวในเมืองก่อนเพราะว่าตอนนี้ฝนตกนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายตอนบ่ายนี่จะไปขี่จักรยานอีกนะคะแล้ววันนี้จะไปกินไอศกรีมอีกพี่อิมก็เตรียมท้องเอาไว้ใส่วิปปิ้งครีมอีกนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เสียเที่ยวนะนะให้ดูโต๊ะอาหารอีกเดี๋ยวต้องขอจบไลฟ์นะคะเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาอาจจะไม่ค่อยชอบว่าเราใช้เวลาทำอย่างอื่นนะแต่เขานิสัยดีแล้วเขาก็เป็นมิตรดีค่ะสวัสดีค่ะ